และพยายามสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหลายกิจกรรมนะครับตั้งแต่การจัดทำบุญเมืองตรังนะครับก็เชิญพี่น้องชาวตรังมาทั้งหมดแล้วก็เชิญเจ้าวาดทั้ง200วัดมาทำบุญเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้เชิญในส่วนของผู้ที่มีความเห็นต่างผู้นำที่มีความเห็นต่างในแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มมาปองดองสมานฉันท์กันซึ่งพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายนะครับในเมืองตรังขณะนี้นะครับก็ได้เห็นความสำคัญของการปองดองสมานฉันท์เพื่อให้บ้านเมืองสงบและก้าวสู่การปฏิรูปประเทศในโอกาสต่อไปคือประเทศไทยนั้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันมาโดยตลอดนะครับถึงแม้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ลุกแต่สมัยแต่สุดท้ายคนไทยก็ต้องยึดตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือเราต้องรู้รักสามัคคีนะครับประเทศชาติก็จะเดินหน้าก้าวไกลไปทัดเทียม